องเรียนขอความเป็นธรรมหน่อยครับช่วยติดตามเรื่องให้หน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะเรื่องเจ้าอาวาสรักไอ้ยายพระพุทธรูปครับยายรักพระพุทธรูปไปไว้ที่วัดพิกุลทองท่านยอมรับว่าเอาไปจริงแล้วก็พาพวกผมไปเอากันเอาคืนแต่นี้เอาคืนมามันไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับมันได้มาบ้างไอ้ที่ไม่ได้ก็ยังอยู่อีกแล้วเจ้าอาวาสก็รับปากตอนแรกเลยตกลงกันรับปากว่าผัดกัน3วันจะหาก็เอามาคืนให้หมดพวกผมก็จะไม่เอาความไม่เอาเรื่องแต่ก็ให้ท่านพิจารณาตัวเองทีนี้ตามพาไปได้ครั้งหนึ่งพอครั้งที่2พอวันที่2ท่านก็เลยหนีไปแล้วผมก็ขอเข้าแจ้งความที่โรงพักวัดไผ่ท่าโขงครับเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไงวันที่ผมยี่สิบเก้าเมษาแล้ววันที่2พฤษภาเราแจ้งความครับไปโบราณคนมาที่เหลือให้ค